สู่ประเทศอินโดนีเซียครับเครื่องบินกำลังจะลงที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียมาเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบาหลีจากนั้นจะไปที่เกาะอื่นอีก 2-3 เกาะนะครับตบท้ายด้วยมังกรคาโมโดนะครับมังกรโคโมโดครับชื่อยาโคโมโดนะครับกำลังจะลงบาหลีครับบาหลีครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบาหลีได้แล้วครับนี่ครับบรรยากาศเดินทั่วไปโอ้สุดยอดมากมากครับเดินออกมาแล้วครับก็จะมีจุดแลกเงินอยู่ซ้ายขวาครับ1ดอลลาร์ได้13,000รูเปียอินโดนีเซียครับแล้วก็เรทเท่ากันทั้ง2แบงค์แล้วก็เราสามารถซื้อซิมการ์ดได้ผมซื้อซิมอยู่ที่20จิกะไบต์ในราคา800กว่าบาทนะครับหรือ21เหรียญครับบรรยากาศเป็นยังไงครับเดี๋ยวให้หาแท็กซี่จากด้านนอกนะครับด้านในแท็กซี่เป็นหนำบินจะแพงกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเดินออกไปตรงทางนู้นเลี้ยวขวาเป็นด้านนอกครับซื้อตั๋วแท็กซี่ของแอร์พอร์ตอยู่ที่ 350,000 รูปีหรือประมาณเกือบ 1,000 บาทครับเดินออกมาอีกนิดนึงก็จะเหลือประมาณ 300,000 ถ้าเดินมาอีกก็เหลือตอนนี้เหลือ 120,000 รูปีนะถ้าเดินไปข้างนอกอีกก็น่าจะได้ประมาณ 100,000 แต่ว่าผมคิดเลยนะครับแท็กซี่จากที่ลงจากที่สนามบินไปย่านที่พักของหาดโคตานะครับอยู่ที่ 120,000 รูปีหรือประมาณ 2-300 บาท300กว่าบาทนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของบาหลีกันครับยินดีต้อนรับท่านสู่บาหลีครับด้านนอกครับเดี๋ยวไปดูครับบ้านเมืองเขาอยู่กันยังไงครับจากนี่ไป4กิโลครับมุ่งหน้าสู่หาดโคตานะครับตอนนี้ครับบรรยากาศส่วนที่คึกคักที่สุดนะอยู่ที่โคตามีสตาร์บัคมีห้างสรรพสินค้าไม่มีเซเว่นนะครับมีคล้ายๆเซเว่นเขาเรียกว่าอะไรปาด24เป็นโรงแรมนะครับมีร้านนวดสปาเยอะมากครับเยอะมากจริงโคตานี่เป็นหาดที่เขานิยมมาเที่ยวกันนะแล้วก็ชาวออสเตรเลียชอบมาเที่ยวที่นี่นะครับที่บาหลีนี่มีคนทั้งหมดอยู่3ล้านคนนะครับนับถือเป็นฮินดูนะในขณะที่ของอินโดนีเซียนี่มีทั้งหมด200กว่าล้านนะครับส่วนใหญ่นับถือมุสลิมแต่ที่บาหลีนี่เป็นศาสนาฮินดูครับก็นับถือพวกวิญญาณแล้วก็บรรพบุรุษทุกบ้านก็จะมีศาลพระภูมินะครับมีการไหว้ศาลพระภูมิไหว้เจ้าที่เจ้าทางริมถนนนะฮะเป็นกระทงต่างๆทุกที่นะครับอันนี้คือบรรยากาศของบาหลีวันนี้ครับนี่สปายนะครับสปายเยอะจริงๆครับนี่ครับM mini mart เนี่ยเป็นร้านที่คล้ายๆกับเซเว่นนะฝรั่งเยอะครับน่าจะมีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าด้วยนะเดี๋ยวผมดูก่อนครับว่าอาจจะเช่ามอเตอร์ไซค์เที่ยวหรือว่าเหมารถเที่ยวหรือยังไงดีครับน่าจะเป็นเช่ามอเตอร์ไซค์เที่ยวแล้วกันนะพอเราจะแวะที่ไหนก็ได้ไงก็ได้นะครับครั้งแรกครับที่ขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวในบาหลีนะแต่ถนนจะแค่นิดนึงต้องขับด้วยความระมัดระวังครับดูก่อนครับเดี๋ยวผมจะตัดสินใจอีกทีนึงว่าจะเช่ามอเตอร์ไซค์หรือว่ายังไงนี่เป็นห้างสรรพสินค้าครับเซ็นทรัลอินโดนีเซียบาหลีนี่อยู่เป็นประเทศอาณานิคมของดัตช์มาก่อนนะครับแต่เขาก็ยังรักษาประเพณีทางจิตวิญญาณเขาได้เป็นอย่างดี
temple underwater. And a lot of temples. Temple on the sea. ขอบคุณครับรถครับ What's your name? Madi. 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 How old are you? My oldest forty-eight. Yeah. Oh, same me. Same you? Oh. Yeah, I was born December. December. 1969. Right? Yeah. นี่ครับบรรยากาศริมข้างทางครับ I born is on the May. Ah. มาบ้านเถอะ Traffic slowly, no? Yeah. Scooter always like that, yeah? To traffic. I think more than traffic in the afternoon. More traffic. More much traffic. เป็นการเดินทางมาครั้งที่2ของผมมิสเตอร์ออเซียนครับครั้งแรกนี่เมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนะครับที่ตะลุยจากบาหลีขึ้นไปทางด้านบนเกาะชวาแล้วก็ไปทางเมดันนะครับแล้วก็กลับไปทางปีนังต่อโอ้เศร้าใจเลยครับเรทราคาที่นี่อยู่ที่ 13,250 ครับผมไปแลกทำไมสนามบินครับเซ็งเป็ดเลยครับจำไว้เลยครับให้มาแลกในเมืองนะครับนี้เท่าไหร่ครับ 13,250 อีกแล้วครับโอ้ตายตายขาดทุนไปทั้งหมดนี่โอ้ไม่อยากคิดDifferent. Mm. Around here. This is long. All long. ที่อยู่ตรงนี้ครับก็ one day 600 for two people. Yeah. What time start? 8:30 in the morning. 8:30. Yeah. And stop on 6. I just want to do what? Like around 5 o'clock. 5 o'clock. Yeah. ก็ประมาณนี้ครับก็เริ่ม8โมงเช้าแล้วจบที่5โมงเย็นนะแล้วก็ราคาอยู่ที่ก็ผมคิดที่750บาทนะครับก็ผมคงจะตกลงฮะเดี๋ยวไปคงจะคุยกันแล้วเขามารับกันพรุ่งนี้เช้าครับนี่ครับทัวร์ของอุบุด What's your name Gusti 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 nice to meet you What's your telephone number R1 R1 R81 2394 1 R okay I give you card later และนี่คือห้องพักที่โรงแรมมหาลานีนะครับเป็นห้อง2เตียงแล้วก็มีแอร์ด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับคืนละประมาณ 1,000 กว่าบาทนะครับอยู่ริมหาดโคตาตรงนี้เป็นโซนโรงแรมทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าจะพักแบบสงบนิดนึงให้ไปที่อูบุดนะเดี๋ยวผมจะออกไปเดินชมใบเมืองโคตาว่ามีอะไรบ้างผมจะกินสเต็กแคมปิ้งอร่อยๆครับเดี๋ยวออกไปปลาดูหาดด้วยครับผมนะครับเดินไปทางโน้นก็เป็นชายหาดโคตาแต่ผมจะหาของกินก่อนครับเดินเข้าไปข้างในนี่ครับแวบครับโอเคครับชอและนี่คืออาหารท้องถิ่นครับผมอยู่ในร้านอาหารร้านนึงนะครับอยู่ที่บาหลีก็ริมถนนครับเดินเข้ามาเป็นอาหารที่ตักขายนะครับมีคล้ายๆกับเป็นไข่พะโล้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแกงหนังเดี๋ยวผมจะสั่งแยกไปจานนึงครับแล้วก็มีไก่ทอดผมสั่งเป็นอาหารเซตไปนะครับเป็นอาหารของเมืองเมตันนะฮะมีไก่ทอดนะฮะนี่ครับน่ากินไหมครับเดี๋ยวจะสั่งอีกเพิ่มเติมไปลองชิมดูครับเป็นมื้อแรกของผมที่บาหลีวันนี้นะครับอาหารท้องถิ่นของชาวบาหลีเขาครับ
นู่นครับเป็นไข่อย่างนั้นคล้ายๆที่อินเดียเลยฮะเดี๋ยวผมจะฝังนี่นะครับอะไรเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเฟนอิสวันวันดิสอิสโอเค what you call yeah อิมบารี what you call Kajesh is one okay push in place this one คงรอคอยครับเขาไปทำให้ในครัวใหม่เลยครับอาหารของเมดันเนี่ยน่าจะอร่อยมากออกมาแล้วครับโอ้ yes this is French ครับน่ากินมากครับเดินข้าวชุดของเมดันก็เป็นอย่างนี้นะครับมีข้าวเกี๊ยบนะครับจำได้ครับผมไปเมดันไปที่อินโดเนี่ยเขาจะมีข้าวเกี๊ยบเสิร์ฟอย่างนี้ด้วยนะน่ากินมากมีไก่มีอะไรครับเดี๋ยวผมมีพริกให้ด้วยครับแล้วนี่คือคล้ายๆกับหนังควายหรือเปล่าผมสั่งขึ้นมาเมื่อกี้นี้น่ากินฮะขออนุญาตถ่ายภาพนิ่งครับโอ้โหน่ากินมากครับยิ่งเลยครับตอนนี้ครับมาหามาแล้วครับไม่ต้องรอครับช้าอยู่ใหญ่หิวจังๆเลยครับขออนุญาตคลุกข้าวกินครับมื้อนี้ครับคล้ายๆกับนาซิโกเร็งนะแต่เขาบอกว่าเป็นอาหารของเมดันครับน้ำชิมครับรสชาติเป็นยังไงบ้างครับไก่ไว้ทีหลังชิมไก่ไปเลยก็ได้กินยากนิดนึงอาจจะตั้งกล้องนะครับแป๊บนึงครับตับเลยครับเจอเลยได้ไหมเดี๋ยวถ่ายไปเลยกินไปเลยน่ากินมากสเต็กเหมือนกับไม่เหมือนกับที่ผมเคยกินแต่ว่าก็รสชาติโอเคนะข้าวครับไก่เอามาตุ๋นใหม่กินกับพริกเข้าไปฮะนี่ครับวันนี้ครับนี่คล้ายๆกับหมูทอดอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยน่ากินมากครับจะลองชิมดูครับมันฝรั่งครับหมูว่าครับแอปเปิ้ลวอเตอร์วอเตอร์บิ๊กวอเตอร์มาดูเจ๋ออร่อยครับแต่ยังอ่อนเผ็ดไปนิดนึงหนังนี่อร่อยเว้ย
หนังนี่อร่อยดีครับชอบมีเผ็ดรสเผ็ดไหมอร่อยครับจะอยู่ใกล้ๆนิดนึงนี่ครับไอ้ตรงน้ำจิ้มอย่างนี้ครับมันมีถั่วมีพริกแล้วก็หวานๆมันๆครับอร่อยดีครับส่วนไก่นี่ก็รสชาติไก่ธรรมดาแต่ไอ้ตรงคล้ายๆกับเป็นเครื่องเคียงเขาเนี่ยอร่อยความตกแล้วครับตกสองอันไก่เฉยนี่คือสเต๊ะปกติครับถ้าเป็นสเต๊ะน้ำดำจะอีกแบบนึงอร่อยกว่านี้คือที่เดินไม่ไหวครับหาไม่เจอแก้ขัดไปก่อนครับนี่คือบรรยากาศเขาผ่านโควตาครับยามเย็นครับตอนนี้ประมาณ 4-5 โมงเย็นครับลมแรงมากแล้วก็เป็นที่นิยมในการมาเล่นกระดานโต้คลื่นนะครับแล้วก็เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินด้วยนะเดี๋ยวผมก็จะกลับไปพักผ่อนก่อนแล้วก็ออกมาอีกทีในช่วงมาชมพระอาทิตย์ตกดินครับยามเย็นนะครับตอนนี้ผมออกมาเดินเล่นฝนตกที่บาหลีไม่ได้ไปไหนนะครับเลยนั่งชิวๆอยู่ที่ด้านล่างของโรงแรมครับที่บาหลีเนี่ยมาครั้งนี้นี่แปลกมากเลยครับมีร้านนวดร้านสปาเนี่ยทุกๆ10เมตรทุกๆ20เมตรเนี่ยผมว่าเป็น100ล้านได้ครับเยอะจริงๆครับที่นี่เขาดังเรื่องสปาด้วยฮะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงชั่วโมงละประมาณ 2-300 บาทนี่ครับก็ถ้าเกิดใครมาก็ลองดูนะครับตอนนี้ก็เห็นบรรยากาศทั่วๆไปถนนอยู่ตรงนู้นครับแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ส่วนใหญ่ก็จะมานั่งชิลๆดูฝนแล้วก็ดูรถผ่านไปผ่านมาครับหลังกำแพงตรงนั้นออกไปอีกก็จะเป็นทะเลนะครับสวยงามครับนี่คือบรรยากาศทั่วไปนะครับสวัสดีครับตัวเสียที่สัจจัยครับคุยกันสรุปนิดนึงสำหรับตอนนี้ครับผมอยู่ที่โรงแรมมหาลานีบีชโฮเทลครับอยู่ที่หาดโกตาก็สำหรับวันนี้นะครับหลังจากที่เดินทางสำรวจบาหลีณวันนี้นะครับก็มีร้านนวดเยอะมากอย่างที่เห็นชัดเจนเลยคือทุก5วาหรือว่าเดินทุก39จะมีร้านนวดนะครับนวดเขาเรียกว่าเป็นนวดบาหลีสไตล์นะราคาอยู่ที่ประมาณสัก200บาทนะครับถ้าเป็นนวดโรม่าก็อยู่ที่ประมาณสัก300ก็น่าจะประมาณนี้มีราคาครับอยู่ข้างถนนใหญ่ก็จะราคาแพงหน่อยแล้วก็อยู่
ข้าไปลึกๆก็จะราคาถูกหน่อยครับส่วนอาหารการกินก็จะเป็นร้านที่มีทั้งอาหารฝรั่งแล้วก็อาหารอินโดนีเซียด้วยอาหารอินโดนีเซียก็พวกข้าวผัดนะฮะแล้วก็นาซีแคมปุสเขาเรียกว่าอย่างนั้นนะผมก็สั่งกินแล้วก็เราก็ใช้วิธีสั่งพริกนะฮะมาใส่พวกซอสอะไรลงไปหน่อยก็ทำให้ประทังชีวิตไปได้ไม่เลี่ยนเกินไปนะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยอาหารอินโดนีเซียที่บาหลีที่ก็อร่อยอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมเดินทางมาถึงตอนช่วงบ่ายก็คือจริงๆแล้วถึงประมาณเกือบเที่ยงนะครับที่สนามบินเดนปาซาเนี่ยที่เดนปาซาแล้วก็แลกเงินนะผมแนะนำการแลกเงินนิดนึงครับให้ท่านแลกเงินแต่พอประมาณนะครับที่สนามบินไม่ต้องเยอะครับประมาณสัก10เหรียญ20เหรียญพอเพราะว่าเรทที่สนามบินน่ะได้เงินน้อยกว่าที่ในที่โควตานะครับผมแลกสนามบินอยู่ที่1ดอลลาร์ 13,000 รูเปียอินโดนีเซียนะครับแต่ถ้าเกิดมาแลกที่นี่ได้ถึง 14,000 กว่านะครับก็ถ้าเกิดแลกเยอะก็ขาดทุนเป็นหลักพันเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าอย่าแลกเงินเยอะๆที่สนามบินที่บาหลีนะครับให้มาแลกที่ในตัวเมืองนะครับสำหรับส่วนที่พักคุยกันนิดนึงเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วผมไปพักที่เดนบาซา ตัวเดนบาซาเนี่ยเป็นโซนที่ไม่ใช่โซนแบ็คแพคเกอร์ไม่มีนักเที่ยวเยอะเท่าไหร่โซนเงียบๆนะใครที่ต้องการพักเงียบๆเดินชมวิถีชีวิตชาวบ้านเดินแล้วก็กินสเต็กแคมปิ้งเห็นบรรยากาศของนักเรียนไปโรงเรียนคนไปทำงานยามเช้าชาวบ้านไหว้เจ้าอะไรพวกนี้ครับก็พักที่เดนบาซาแต่ถ้าเกิดว่าท่านชอบชายหาดอยากจะเล่นกระดานโต้คลื่นแล้วก็เห็นนักท่องเที่ยวเยอะๆมีร้านบริการนักท่องเที่ยวอาหารการกินทุกอย่างครบเนี่ยก็มาที่โคตานะครับก็ผมพักที่นี่2คืนนะหลังจากนั้นก็จะบินไปที่โคบังเป็นลำดับต่อไปนะครับสำหรับย่านที่พักนะสรุปอีกทีที่เดนปาซาหรืออูบุดค่อนข้างเงียบแต่ถ้าเกิดว่าต้องการนักท่องเที่ยวเยอะอำนวยความสะดวกครบถ้วนก็มาที่โคตาโคตาอยู่สนามบินห่างจากสนามบิน4กิโลเมตรนะครับสำหรับรูปแบบการท่องเที่ยวในบาหลีนะครับมี3อย่างด้วยกัน1เช่าจักรยานเช่ามอเตอร์ไซค์เที่ยวนะครับผมยังไม่ได้ถามข้อมูลดูแต่ว่ามีข้อมูลอ่านมาบอกว่าจะต้องมีไลเซนส์มอเตอร์ไซค์ด้วยกับใบขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็หรือ2ท่านจะเช่ารถประจำทางรถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยสามารถเช่าได้ที่บาหลีนะครับแล้วก็ขับเองเที่ยวก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็3เราเช่ารถให้มีคนขับพร้อมแล้วพาไปเที่ยวมีหลายโซนครับคือโซนตะวันออกโซนทางเหนือโซนทางใต้เนี่ยแต่ละโซนราคาก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันอยู่คนละเส้นทางกันนะสำหรับพรุ่งนี้เนี่ยผมมีแผนจะเดินทางไปที่ท่องเที่ยวหลักๆ 3-4 แห่งนะครับก็ใครที่ติดตามชมวันนี้คงไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเยอะนะฮะเพราะว่าเดินทางมาเหนื่อยๆให้ชมวิวทิวทัศน์ของหาดโคตาแล้วก็บรรยากาศในเมืองอะไรนิดหน่อยแล้วก็ตอนนี้ผมก็คงจะขออนุญาตอาบน้ำนอนพักผ่อนนะครับพรุ่งนี้รถที่เราจะเช่าเที่ยวเนี่ยเขาให้เวลาเรา8ชั่วโมงนะครับอยู่ที่600,000คือแล้วแต่จะรอ500,000-600,000ก็ตกประมาณสัก1,200บาทนะครับไม่ได้แพงอะไรนะก็ถือว่าผมว่าโอเคถ้าเกิดว่าไปไกลก็คงจะแพงหน่อยแต่เขาคงจะพาเที่ยวอะไรด้วยก็แนะนำว่าให้ติดต่อที่โรงแรมเพราะว่าที่โรงแรมเนี่ยก็จะการันตีได้อย่างหนึ่งว่าเขาจะพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็เราลืมของลืมอะไรไม่ต้องห่วงเรื่องอันตรายครับโรงแรมจะเป็นตัวการันตีเพราะว่าเขาก็ทำอาหารกินอยู่กับโรงแรมใช่ไหมเขาคงจะไม่ไปฟันหรือโกงหรือว่าไปทำอะไรที่ไม่ดีถ้าเกิดเขาทำอะไรที่ไม่ดีเนี่ยโรงแรมก็จะไม่รับเขาไว้อยู่ใกล้ๆหรือไม่แนะนำลูกค้าให้เพราะนั้นเนี่ยเวลาผมออกเดินทางตามที่ต่างๆเนี่ยผมก็จะใช้บริการของที่ติดต่อจากโรงแรมเป็นหลักนะครับผมลองสืบราคาจากสนามบินก็คิดแพงครับอยู่ที่ประมาณ 7-8 แสนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ลดลงมาก็เหลือ 6-7 แสนนะครับเตือนอีกนิดนึงครับสำหรับรถแท็กซี่
ในสนามบินนะครับมันมี2โซนนะครับถ้าเกิดติดต่อแท็กซี่สนามบินราคาก็จะแพงมากนะครับก็ที่แรกผมมานี่อยู่ที่ประมาณสักเป็นหลักพันนะฮะ600,000อะไรเงี้ยเป็นมันพันกว่า1,500อะไรเงี้ยแค่มัน4กิโลอะไรเงี้ยแพงมากนะครับแต่เดินออกมาข้างนอกปุ๊บราคาก็จะลดลงมาเหลือ300,000อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เดินต่อมาอีกหน่อยนึงก็คือว่าเออไม่ไหวแล้วมันแพงๆก็ออกมาเรื่อยๆเนี่ยราคาจะลดลงในสุดผมมาจากเดนบาซามาที่ตัวเมืองโคต้าเนี่ยจากสนามบินมาที่โคต้าเนี่ยอยู่ที่ 120,000 ลูเปียอินโดนีเซียนะครับก็เมื่อกี้ผมลองคุยกับคนแถวนี้เหมาจากที่โคต้าไปที่สนามบินอยู่ที่ 150,000 ลูเปียก็ดีใจครับว่าเราไม่โดนโกงราคาจนเกินไปนะครับก็ถือเป็นการพูดคุยกันก่อนนอนนะครับจากโรงแรมมหาลานีบีชโฮเทลนะครับราคาคืนละประมาณ1,000กว่าบาทนะครับก็มีอาหารเช้าให้ด้วยโอเครอรับฟันดีทุกท่านพรุ่งนี้เช้ารอดูครับในช่วงที่ผมมาที่นิดนึงครับคือผมที่มาที่ตัวโดนีเซียนี่ไปหลายเกาะบาหลีเป็นการปรับก่อนที่จะไปที่อื่นต่อมาต่อเครื่องที่นี่นะครับผมจะพักที่นี่2คืนหลังจากนั้นเนี่ยการเดินทางก็จะเข้มข้นขึ้นจากบาหลีที่นักท่องเที่ยวกันเยอะๆรู้จักกันทั่วโลกนะครับเช่ารถเที่ยวธรรมดาก็จะไปที่คูบังแล้วก็ไปที่อีกเกาะนึงที่เกาะฟอเรสต์ตรงตอนกลางข้อมทางตะวันออกนะครับมีชนเผ่าโบราณแล้วก็ต่อด้วยไปดูมังกรโคโดโมโคโมโดมังกรโคโมโดนะครับก็จะเป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของการเดินทางที่นี้ฝากติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับขอบคุณที่ท่านขอให้รับสวัสดีครับคืนนี้สวัสดีครับ